ระเจ้านะสำหรับโอกาสเช้ามื้อนี้ที่พระเจ้าทรงโปรดให้พวกเฮาทั้งหลายเข้ามานมัสการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันเวลานี้เฮาจะสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันถวายบทเพลงข้าวประเสริฐขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกสมควรครับไว้นมัสการเป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกสมควรจะยกย่อสรรเสริญและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสมควรที่ผู้ลูกจะประกาศพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าฉะนั้นในเสาร์วันนี้อีกครั้งนึงผู้ลูกภาวนาอธิษฐานขอการทรงนำโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทั้งหลายทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดบ่จะเป็นฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านร่วมกันให้ได้รับการทรงนำพามาจากพระองค์เจ้าอย่างแท้จริงประกาศว่ามารซาตานวิญญาณชั่วและสิ่งชั่วหายทั้งปวงบ่มีสิทธิ์มีส่วนที่จะมารบกวนผู้ลูกใดเพราะว่าผู้ลูกอยู่ในกระบวนการไสยศาสนาโดยพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดเวลาจึงภาวนาที่ท่านมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องวันอังคารเนาะเฮาเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าเฮาก่อนสิเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าเฮาจะอ่านพระคำของพระเจ้านํากันจากพระธรรมมัทธายบท26ข้อ41พี่น้องมัทธายบท26ข้อ41พี่น้องมักอ่านเรื่อยๆข้อนี้แล้วพี่น้องก็ได้ยินพวกอาจารย์ออกเทศเรื่อยๆเนาะอาจารย์ขออ่านจงเฝ้าระวังและภาวนาอธิษฐานอยู่เพื่อพวกเจ้าจะบ่ตกในการทดลองจิตใจพร้อมอยู่แล้วก็จริงแต่ห่างกายก็อ่อนแห้งเขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะเข้าสู่ฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาพวกข้าน้อยโมทนาขอพระฤทธิ์พระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาแก่พวกข้าน้อยมาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกข้าน้อยประทานวิญญาณแห่งสติปัญญาและความรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระองค์และแผนการทุกอย่างของพระเจ้าด้วยเถิดมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยคุ้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องว่าภาวนาอธิษฐานเพื่อบ่ตกในการทดลอง
เนาะอันนี้เป็นคำเว้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเวลาพระองค์อยู่สวนกิสซิเมนีคือว่าพี่น้องชื่อใดเนาะคำว่าภาวนาอธิษฐานนี่พี่น้องมันเป็น2ความเด้ภาษาเราเฮาใช้เพื่อความจริงอาจารย์ได้บทเรียนจากอาจารย์ผู้นึงเพิ่นเว้าว่าจังซี่เพิ่นว่าคำใดภาษาใดก็อย่าเฮาสิใช้สร้างภาษาใหม่นี่คันเฮาแปลได้แล้วเฮาสร้างมาโลดมันถูกเพิ่นว่าถ้าเฮาแปลบ่ได้เลยอย่าสู้สั่งมาอาจารย์ก็เลยได้คํานั้นอาจารย์เลยคิดว่าสําหรับลาวประเทศลาวเนาะครับพี่น้องเบิ่งในพังพี่ประเทศอื่นเพิ่นจะใส่อธิษฐานล่ะเพิ่นบ่ใส่ภาวนาอธิษฐานแต่เฮาใส่ภาวนาอธิษฐานเพื่อคนเฮาเพื่อคนที่เชื่อและคนลาวด้วยที่บ่แม่นถือศาสนาคริสเตียนจะได้เข้าใจคําอธิษฐานนี่เป็นคําภาวนาเนาะเพราะว่าเฮาภาวนานี่เฮาก็ใส่พระคําพระเจ้าอธิษฐานก็ใส่พระคำพระเจ้าจึงเป็นคำอธิษฐานที่แท้จริงในพระคัมภีร์ฉะนั้นใส่คำว่าภาวนาอธิษฐานก็บ่ผิดอาจารย์จึงใส่ว่าคำภาวนาอธิษฐานแต่มื้อนี้เฮาจะเน้นไปที่คำอธิษฐานส่วนหลายแต่ว่าจะเว้าภาวนาอธิษฐานเนาะแต่มื้ออื่นจะเจาะจงเฉพาะภาวนาว่าแม่นหยังมื้ออื่นเฮาจะเว้าเรื่องนี้แต่มื้อนี้จะเว้าเรื่องนี้ก่อนเฮาสิเบิ่งว่าเพื่อนว่าจงเฝ้าระวังและภาวนาอธิษฐานอยู่เพื่อพวกเจ้าจะบ่ตกในการทดลองจิตใจในนี่เปลี่ยนเด้อพี่น้องเด้อเขียนไว้เรื่องจิตวิญญาณเนาะพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์ก็เว้าแล้วผู้แปลนั่นแมนอาจารย์ที่ศึกษาเนาะเป็นอาจารย์ที่บ่เชื่อพระเจ้ามาแปลพระคัมภีร์เพิ่นก็บ่เข้าใจเรื่องนี้ระหว่างจิตวิญญาณหรือจิตใจเพิ่นก็แปลว่าจิตใจส่วนหลายความจริงเป็นจิตวิญญาณพร้อมอยู่ก็จริงจิตวิญญาณเฮาพร้อมอยู่แล้วพี่น้องเนาะบ่มีเวลาใดบ่พร้อมจิตวิญญาณเฮานี่แต่ห่างกายก็อ่อนแฮงห่างกายนี่จะเข้มแข็งได้ก็เมื่อจิตใจเฮาเข้มแข็งพี่น้องฉะนั้นเฮาสิเห็นว่าจิตวิญญาณเข้มแข็งนี่บ่ได้หมายความว่าห่างกายเฮาสิเข้มแข็งเด้มันมาทํางานอยู่บนจิตใจพี่เนาะมันต่างกันจิตใจเฮาเข้มแข็งจิตใจเฮาเจริญพระเจ้าว่าเฮาจะเห็นสุขภาพที่ดีจิตใจที่เจริญเฮาจะเห็นความสําเร็จในชีวิตจิตใจเนาะให้พี่น้องอ่านคักๆต้องอ่านหลายปื้มหลายภาษาเฮาจึงจะเห็นบางครั้งเนาะการภาวนาอธิษฐานเป็นกฎเกณฑ์สวรรค์ที่มีทั้งในพระคัมภีร์เดิมและในพระคัมภีร์ใหม่พี่น้องทั้ง2นี่แหละเห็นหลายที่สุดเนาะเมื่อเฮาได้รับสิทธิ์ให้เกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเป็นต้นสิทธิพิเศษอันหนึ่งที่พระเจ้าที่เฮาได้รับจากพระเจ้านั้นคือสามารถสื่อสารกับพระเจ้าวิธีสื่อสารกับพระเจ้านี่คือด้วยการอธิษฐานหรือการภาวนาอธิษฐานเนาะเท่านั้นอันนั้นวิธีสื่อสารกับพระเจ้าที่ถูกต้องในพระคัมภีร์ฉะนั้นจะเห็นคนคริสเตียนผู้ได้ภาวนาอธิษฐานพระเจ้าหลายเนาะก็สื่อสารกับพระเจ้าหลายคําบ่มืดมื้อเฮาบ่ภาวนาเฮาบ่ได้สื่อสารเลยกับพระเจ้าเนาะพระเจ้าให้สิทธิ์เฮาสิทธิ์นี่มันสิทธิ์พิเศษที่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าแห่งจักรวาลได้นี่ที่ตาเฮาบ่เห็นแต่มีจริงเนาะพระเจ้าเว้ากับเฮาผ่านถ้อยคําของพระองค์พี่น้องชื่อได้เวลาพระเจ้าเว้ากับเฮานี่พระเจ้าเว้าผ่านถ้อยคําของพระองค์อยู่ในไสอยู่ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละพี่น้องอยู่นี่นี่บันทึกไว้พระเจ้าบ่เว้า2เถื่อจักเถื่อคําเว้าของพระเจ้าบ่เว้าล้ําอีกพระเจ้าเว้าเถื่อเดียวเนาะถ้าพระเจ้ามาเว้าล้ําอีกก็เพื่อเตือนเฮาเทื่อเดียวนี่เป็นอันสิ้นสุดแล้วบ่เปลี่ยนอีกเด้บ่มีเปลี่ยนพระเจ้าเว้ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าเว้าในใดพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมก็คือพระคัมภีร์ใหม่พี่น้องจื้อไว้เนาะพระคัมภีร์ทุกตอนใน2ทิโมธีบท3ข้อ16นั้นได้รับการทรงบันดาลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในทุกเรื่องเนาะสรุปว่าถ้อยคําของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์น่ะแม่นถ้อยคําของพระเจ้าซึ่งมีชีวิตและฤทธิ์ถ้อยคําของพระเจ้าแห่งจักรวาลนี่พระเจ้าผู้ทรงบ่มีกกบ่มีปลายพระเจ้าองค์นี้ทรงมีชีวิตอยู่เนาะเฮาสิเห็นเป็นถ้อยคําของพระเจ้ามีผู้หนึ่งเพิ่นมาล่มกับอาจารย์ก็เนาะก็มีสุภาษิตเว้านั่นน่ะอันนี้เว้าเนื้อนี่คําสุภาษิตมาจากโซโลมอนเนี่ยอาจารย์สิถือว่ามาจากพระเจ้าอยู่แต่ว่ามาจากคนเนี่ยอาจารย์ก็ถูกบางอันแต่มันก็บ่ถูกหมดเนาะหรือคําสอนเนาะสิว่าเกิดแก่เจ็บตายจังซี่พี่น้องนั่นคือบ่เจ็บเฮาตายนี่
มันบ่ถือแท้ๆมนุษย์นี่ผู้ได้ส่วนหนึ่งดอกเนาะอ้าวการภาวนาอธิษฐานเป็นสิทธิพิเศษเป็นกฎเกณฑ์ของศาลเลยเป็นสิทธิพิเศษของเฮาพี่น้องสิทธิพิเศษเด้ของผู้สอบธรรมเด้ครับพี่น้องบ่ได้เป็นผู้สอบธรรมพี่น้องบ่มีสิทธิ์พี่น้องบ่มีสิทธิ์นี่เลยเว้ากับพระเจ้าจะบ่ฟังเลยเนาะแต่ยังเฮาเป็นผู้สอบธรรมนี่พระเจ้าให้เฮาสามารถเว้ากับพระเจ้าและพระเจ้าก็ฟังพวกเฮาเว้าในได้พระเจ้าจะฟังเฮาสิเบิ่งเฮาสิมีนี่นี่แหละเฮาได้เฮียนเรื่องคมเสือเลยเนาะฮอด8บทวันนี้เฮาสิเบิ่งว่าปฏิบัติคมเสือนี่สำแดงคมเสือนี่โดยการภาวนาอธิษฐานแหละบอกพระเจ้าว่านี่เขาหน่อยเสือในสมัยพังพีเดิมพระเจ้าได้ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ให้ผู้ที่เสือพี่น้องในพระเจ้านะภาวนาอธิษฐานหาพรุ่งเยเรมียาบท33เมื่อเฮาก่อนเฮาอธิษฐานเฮาหมักเว้าเรื่องนี้ก็แม่นแหละกฎเกณฑ์อยู่ในพระเจ้าตั้งไว้ตั้งแต่กี้ในพังพีเดิมบ่แม่นแต่มีบ่อนเดียวนี่มีหลายบ่อนในพระทำเพลงสรรเสริญมันยังก็มีพี่น้องจงห้องหาห้องและเฮาจะตอบเจ้าเพิ่นว่าเฮาแม่นไผนี่นี่แม่นพระเจ้าจงห้องหาเฮาพระเจ้ายาเวและพระเจ้ายาเวจะตอบเจ้าใส่ซื้อเฮาเว้าเฮาสิเฮาบ่ตื่นเต้นนะครับเฮาใส่ซื้อพระเจ้ายาเวเฮาตื่นเต้นพี่น้องอย่าตื่นเต้นจงห้องหาพระเจ้ายาเวและพระเจ้ายาเวจะตอบเจ้าพระเจ้ายาเวจะบอกให้เจ้าฮู้ถึงสิ่งที่น่างึดง้อและการอัศจรรย์ต่างๆที่เจ้าบ่ฮู้น่างึดง้ออันที่เฮาบ่เห็นด้วยตาเฮาบ่ได้ยินด้วยหูเฮาคิดบ่ออกแต่แม่นสิ่งนั้นที่พระเจ้าจัดให้สําหรับคนทั้งหลายที่หักพงโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะเมื่อก่อนนั้นในสมัยพระพี่เดิมโอ้ยคนอยากได้ยินเสียงพระเจ้านี่มันยากแท้ๆพระพี่ก็บ่มีเด้พี่น้องตั้งแต่ตะบิดบ่มีใครบันทึกไว้เนาะเฮาสิเห็นแล้วก็ยากมนุษย์ที่จะได้ยินเสียงพระเจ้านี่ยากหลายและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เฮ็ดงานกับบางคนเท่านั้นเฮ็ดพี่น้องเข้าใจว่าเขาพูดปากกับปุโรหิตบ่กับผู้ทำนวยบ่กับกษัตริย์บ่กับครูสอนศาสนาบ่ยังจังซี่คนเสือพระเจ้ามดทุกคนบ่ได้มีโอกาสได้ยินเสียงพระเจ้าเลยเนาะแล้วเขาห้องหาพระเจ้าสิตอบเนี่ยเขาต้องไปหาปุโรหิตเขาต้องไปหาผู้นั้นผู้นี้เนาะซึ่งมันต่างกับเฮาเวลานี้นี่เป็นกฎสวรรค์เฮาต้องห้องหาพระเจ้ายาเวก่อนเฮาต้องเป็นผู้ห้องหาคําว่าเป็นหยังเพิ่นใส่คําว่าห้องหาภาษาอังกฤษว่า call คือกันครับโทรศัพท์ในห้องคอเวลาเฮาโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ดังเสียงยังอย่างแหละเสียงแบบไหนสะดุ้งหมดเลยเฮาผู้ได้ยินเสียงทั้งปลายตะกี้โทรศัพท์บ่ทันมีมือถือดอกตะกี้โทรศัพท์อันใส่ซ้ายนี่เสียงดังคือกันกับเสียงหมักกระดิ่งรถทีนี่คือกันแหละดังบักแห้งๆเลยกริ๊งขึ้นเลยแม่นเสียงเดียวแหละผู้นั้นก็ตื่นผู้รับโทรศัพท์เฮาก็ตื่นเต้นคำมันดังขึ้นแล้วคำว่าห้องหาหมายถึงการภาวนาอธิษฐานด้วยความตั้งใจด้วยจิตด้วยใจด้วยจิตด้วยใจอีหลีเฮาอยากห้องหาผู้นี้เฮากดเลยเป็นการคอเนาะถ้ากดเลขบ่ถูกมันก็บ่ไปตั้งใจกดเลขให้มันครบหมายถึงการตั้งใจจดจ่อใส่ผู้ที่เฮาจะห้องหาเนี่ยจดจ่อใส่พระเจ้ายาเวอันนี้ความหมายเพิ่นว่าให้เจ้าจดจ่อสิข่อยเวลาเจ้าสิห้องหาเจ้าสิอธิษฐานกับข่อยเจ้าจดจ่อใส่พระเจ้ายาเวเนาะพระเจ้าสัญญาบัดนี้พระเจ้ายาเวสัญญาว่าเฮาจะตอบเจ้าพระเจ้ายาเวจะตอบเจ้าเจ้าแม่นผู้ใดผู้ที่ห้องหาเด้พี่น้องบ่แม่นตอบมันสุคนเด้ทั้งจะบอกถึงสิ่งงึดง้ออัศจรรย์ที่เจ้าบ่ฮู้นะแล้วคนก็ว่าแม่นอีหยังสิ่งงึดง้ออัศจรรย์งึดง้อที่เฮาบ่ฮู้จักคิดบ่ออกเลยพี่น้องที่มาจากโลกวิญญาณที่พระเจ้ามีอยู่จัดเตรียมไว้ท่าเฮานั้นเนาะเฮาบ่ฮู้เด้เฮาคิดบ่ออกด้วยแต่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เฮาสําหรับคนทั้งหลายสิแสวงหาพระองค์นะแต่ว่าคนนั้นต้องแสวงหาด้วยการภาวนาอธิษฐานสําคัญบ่พี่น้องว่าสําคัญเด้
บ่มักภาวนาอธิษฐานบ่มีการเงินงออัศจรรย์สิปรากฏขึ้นในชีวิตเฮายากมีบางครั้งพระเมตตาของพระเจ้าอีดูต้นซื่อๆเนาะแต่ว่ากดกินแท้ๆถ้าอยากเห็นการเงินงออัศจรรย์พระเจ้าเรื่อยๆก็ห้องหาพระเจ้าเรื่อยๆแหละในสภาพระคัมภีร์ใหม่มีคำสั่งอู้มากมายไกลกองเนาะเกี่ยวกับคำความสำคัญของคำภาวนาอธิษฐานการอธิบายตุ๊พิลึกพระคัมภีร์สั่งให้เฮาอธิษฐานเพื่อบ่ให้ตกในการทดลองคือในมัทธิวบทที่6ข้อ4ชีวิตนี่อันหนึ่งสำคัญสำหรับพระเยซูคริสต์เจ้านี่เป็นเรื่องสำคัญพอเฮาอยู่ทำกลางการทดลองทุกมื้อโลกก็ทดลองเฮาเหนือหนังก็ทดลองเฮามารซาตานอีกเนาะคำว่าอยากตกในการทดลองอันนี้อยากชนะก็มีอันเดียวแหละเฝ้าระวังภาวนาอธิษฐานอยู่บ่ขาดเรื่องเนี้ยก็อย่าเฮาสิตัดสินใจยังก็อย่าเนาะอาจารย์เคยหยอกผู้ไวอาจารย์มณีวัฒน์เนาะไวเพิ่นไวเพิ่นเว้าไวเพิ่นตอบไวอาจารย์มณีวัฒน์อาจารย์ก็เลยหยอกเพิ่นว่ามันมาจากไสหั่นนั่นคือเฮาบ่มาจากมันมาจากเขาตอบไวๆเนี่ยมันส่วนไหนมันมาจากประสบการณ์เฮาก็บ่ไม้ครบว่ามันสิขี้หายมันดอกแต่ว่าส่วนไหนมันก็อยากผิดตอบไวหลายเว้าไวหลายถ้าเฮาถามพระเจ้าก่อนเพื่อบ่ให้ตกในการทดลองเนี่ยว่าพระเจ้าผู้นี้เว้ามาจังซี่เขาหน่อยสิว่าหยังคําตอบสิว่าหยังโจ๊ะไปจังซี่ก่อนเอาพระเจ้าเป็นหนึ่งแรงที่มาพี่น้องว่าพระเจ้าต้องการอีหยังเนาะเฮาสิเห็นเด้การหลอกลวงสู่เฮาบ่ได้มันซาตานหรือผีปีศาจนี่จะทดลองผู้ศรัทธาให้เขาหลงจากทางของพระเจ้าเสมอมันซอกทุกวิธีทางเลยมันใส่คนใส่สภาพการใส่เหตุการณ์ต่างๆเนาะซอกคัดขวงงานของการรับใช้ของเขาบ่ให้เกิดผลเนาะพวกมันญาติไรเขาไปหาคนสอบถามเลยเขาเห็นยังเขาถามพระเจ้าก่อนอธิษฐานถึงพระเจ้าภาวนาอธิษฐานถามพระเจ้านี่โอ้พอเนาะพวกมันญาติญาติพวกนี้ญาติแห้งเลยพี่น้องมันรู้จักเลยมันหลอกบ่ได้มันสิหลอกบ่ได้คำคนนั้นย่ำได้ก็แรงที่มาก็ไปหาพระเจ้ายุดซะก่อนแรงที่มาไปหาพระเจ้าเนาะก็จะดีหลายการหลอกลวงกับมารนี่อยู่นี่พระเจ้าบอกการทดลองของมารแหละมารซาตานผีสัตว์ให้เฮาชนะได้ด้วยการภาวนาอธิษฐานด้วยการเฝ้าระวังเฝ้าระวังไม่ครบว่าเสียงมันมาเฮาจึกใส่พระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าว่าหยังมันมาจากพระเจ้าบ่เนาะคือคนเฮาย่างไปแล้วคนมาด่าเฮาหรือเฮาไปก็เว้าเขาประเสริฐคนด่าเฮาจังซี่เฮาก็อยากตอบแล้วเถียงกับเขาเลยเถียงเอาสนะแหละให้มันสนะอาจารย์ตะกี้ก็คึดได้โอ้พระเจ้าไว้มือได้ใช้ขึ้นไปนั่งเถียงกับคนอื่นเรื่องข่มเสือนี่มาคึดผิดไปเถียงเฮ็ดหยังวะไปเถียงออกโทรทัศน์สมมุติว่าเฮาชนะเขามันก็บ่ได้อีหยังดีขึ้นเขาก็เกลียดสั่งเฮาคือเก่าแหละให้พระเจ้าทำงานในจิตใจเขาบ่ต้องไปเถียงคันเขามาถามอธิบายเขาก็อธิบายพระคัมภีร์ว่าให้อธิบายได้ด้วยความอ่อนสุภาพเจ้าฟังบ่ฟังก็เรื่องของเจ้าเนาะอันนั้นเป็นพระเจ้าคันเอาไปเถียงนี่โป้ของเจ้าดีของข่อยดีจังซี่เป็นเรื่องใหม่เลยพี่น้องคันถือขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านนี่จับปืนมายิงเจ้าป่างเอาเถียงเถียงอีหยังก็อย่าเด้เถียงแนวแต่ตายบ่คนสิยิงกันก็ยิงพวกนี้หัวใจบ่ได้มีพระเจ้าเด้มันบ่ฮู้จักความหักเฉพาะในยุคสุดท้ายนี่พี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าได้สั่งให้เฮาเฝ้าระวังและภาวนาอธิษฐานอยู่ทุกเวลาเพื่อเฮาจะมีกำลังเพื่อเฮามีจะมีพลังกำลังนี่หมายความว่าพลังพลังในหมายความว่า power ภาษาอังกฤษ power ช่วยให้พ้นเหตุการณ์ทุกอย่าง
ที่ใกล้จะเกิดขึ้นในพระธรรมไตรบทสวิตข้อ36พระเยซูคือเจ้าบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเจ้าจะย่านโควิดมันกับกลายพันธุ์ไปเจ้าจะย่านอาหารกันกินเขาไปเห็นข่าวอยู่ประเทศพื้นบ้านว้าวมีแต่คนปิดห้องมีแต่เรื่องแนวนี้จังน้อยขาตัวเองตายมีคนมาถามนี่เมื่อเขาถามไรเขาด่าไรแทนคอตัวเองตายซะมันแล้ววิทย์ไปสาวสันมันชีวิตอะไรเนาะไปใส่เลยแทนคอไปเลยบูชาทีบเลยเดี๋ยวเขาบูเสือเขาบูเสือว่าคริสเตียนจะเป็นอะไรเนาะพระเจ้าว่าให้เขาเฝ้าระวังในมัทธายบทที่ข้อ3อยู่เหตุการณ์ต่างๆนั้นมันจะเกิดขึ้นเลยเจ้าต้องระวังเฝ้าระวังมีแต่วิธีเดียวแหละภาวนาอธิษฐานคือเจ้าจะมีแล้วสันติสุขของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่4พี่น้องไปอ่านดูเดือนแล้วสันติสุขพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจเมื่อเฮาภาวนาแทนกับพระองค์จะเฝ้ารักษาจิตใจของเจ้าไว้ในพระเยซูคริสต์เจ้าให้เกิดสันติสุขเลยพี่น้องเฮาอยู่ได้บ่ว่าสภาพการหยังพอดีมื้อเช้านี้อาจารย์เปิดไปแล้วพอดีอยู่อยู่อาจารย์ก็บ่มักฟังเราเลยบ่เคยฟังด้วยมื้อเช้าเลยฟังสุดผู้แขนกุดขากุดพี่น้องเรามีตีนน้อยๆออกมาจากสูงเราน้อยนวลตีนน้อยแล้วย่างไปย่างมาตีนน้อยๆคุ้มจริงขากุดแขนกุดหมดโอ้เทศเราไปเศร้าเศร้ากว่าประเทศไปเทศนาคนเสือครึ่งล้านเลยเหรอรับเสือพระเจ้าบทเท่านั้นเดี๋ยวประธานทีบุรีของ8ประเทศครับผมแล้วก็ประธานทีทีวีผู้หนึ่งฮะก็รับเสือเนี่ยเราเนี่ยไปเขาเห็นว่าเราแนวนั้นแล้วเป็นยังเรามีความสุขแท้ได้เมียอะไรได้อยู่นี่ได้ลูกได้ปีป้ายเลยที่ลูกเราอยู่นี่ได้ลูกผู้นึงเลยมีผู้หญิงตัดสินใจเอาเรามารับใส่พระเจ้าแหละผู้นั้นก็หวังรับใส่พระเจ้าก็รับใส่เราแหละพาเราไปหันไปนี่เป็นเมียเรานอกนั้นเขาเบิ่งใน1เทสโลนิกเนาะพี่น้องบทหาข้อ17พี่น้องมักเว้าเรื่อยๆนั่นน่ะพระคัมภีร์สั่งให้เฮาภาวนาอธิษฐานทุกเวลาแม่นอีหยังนี่ทุกเวลาทุกนาทีบ่บ่แม่นความหมายบ่ได้แม่นจังซั่นทุกเวลาหมายความว่าในทุกเรื่องทุกเรื่องให้เจ้าไปหาพระเจ้าให้ไปหาแหล่งที่มาความหมายในชีวิตเฮาถ้าเฮาอยากสนะเด้ถ้าเฮาอยากมีชีวิตที่มีไสยศาสตร์และก็มีชีวิตที่มีสันติสุขบ่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องน้อยนะไปหาเอาทุกเรื่องไปทุ่นกับพระเจ้าก่อนทุกเวลานี่หมายความว่าทุกเรื่องต้องทุ่นกับพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อ7นะพี่น้องทุ่นทุกสิ่งเนาะการภาวนาอธิษฐานนะพี่น้องเป็นวิธีทางเดียวที่พระเจ้าประทานให้เฮาที่เฮาสามารถทุ่นความปรารถนาของเฮาต่อพระเจ้าด้วยการไหวว้อนด้วยการวอนขอเลยด้วยการขอบพระคุณฟิลิปปีบทที่4นะพี่น้องสำคัญไหมเฮาจักพบสันติสุขพระเจ้าได้ให้เฮาใส่คำภาวนาในฐานเพื่ออันอื่นคือกันแน่นอนบ่แม่นแต่เท่านั้นเด้เพื่อรับพระคุณจากพระเจ้ารับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จและที่มันกังเขนก็ใส่คำภาวนาที่ท่านและพี่น้องบ่มีทางอื่นรับเอาทุกมือตื่นมาแล้วก็รับเอาอาจารย์รับเอาทุกมือแหละรับเอาสิ่งพระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนน่ะป้าน้อยเว้าเพิ่นก็อธิษฐานได้เพิ่นรู้จักว่าพระอธิษฐานได้ป้าน้อยแต่บ่ขับพุ่นว่าให้อธิษฐานเพิ่นน้องได้วางมือซิได้จิบล่ะอย่าให้วางมือซิเพิ่นคือว่ามันคำวางมือซิคือว่าขากรู้สึกก็ดีหลีได้เลยย้อนคุ้มเสือจังซั่นเพิ่นมีความเสื่อแต่ว่าเพิ่นอยากให้เฮาวางมือเฮาก็อาจารย์ก็เลยคิดว่าเออถือได้ผัวเมียเนาะเป็นอันเดียวเฮาก็วางมือซะเพิ่นอธิษฐานนอนบ่รับสันดีมือไปคล้องแต่ดีมือไปใส่อธิษฐานบ่ทันจบเพิ่นรับก่อนเพิ่นเว้าได้นอนบ่รับกลางคืนเขาเพิ่นเว้านอนบ่รับอาจารย์ตื่นโลด 1:00 น.หรือ 2:00 น.ก็ตามผู้เมืองโลดเว้าแต่โอ้ยนอนบ่รับเพิ่นว่าจังซี่อาจารย์บ่ไหลเรื่องดีมือไปใส่หัวเพิ่นจังได๋เพิ่นก็เงียบก็จริงเพิ่นก็นอนรับมาอยู่เพิ่นตื่นมาแล้วเพิ่นเว้า
และอาจารย์ก็ตื่นในกลางคืนแต่ว่าอาจารย์ก็บ่หายเพิ่นจะเถื่อได้บ่เว้าบ่ตอว่าว่าคือมากรบกวนแต่กลางคืนจ้ะปลายข่อยนอนได้ดิบ่เนาะเฮาก็นอนดึกแต่บ่สําคัญเด้อาจารย์วางมือใส่เพิ่นแล้วเพิ่นล้มอาจารย์ก็หลับคือกันแหละพระเจ้ายังใส่คำภาวนาอธิษฐานเพื่อรับพระคุณรับทุกสิ่งรับการเยียวยารักษาต่อสู้สิ่งโซ่ให้พี่น้องรับการปกป้องคุ้มครองรักษามาจากพระเจ้าคำภาวนาอธิษฐานขี้ข้านภาวนาอธิษฐานเฮาจะบ่เห็นสิ่งเหล่านี้อันนั้นแหละสิ่งงึดงออัศจรรย์ใจที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เฮานะแท้ๆพี่น้องสั่งให้โควิด19บ่เข้ามาในครอบครัวเฮาบ่เข้ามาในเฮือนเฮาไล่มันหนีไล่มันหนีทุกมือไล่ๆครับพี่น้องบ่ไล่มันจะย่างทั้งขางเฮาเด้พระเจ้าว่ายับเข้าใกล้พระเจ้าต่อสู้กับมารหายแล้วมันจะหนีไปจากเจ้าพระพี่ว่ายากูบูบุตร4ข้อ7พี่น้องจิได้เนาะภาวนาอธิษฐานแหละยับเข้าใกล้พระเจ้าด้วยคำภาวนาอธิษฐานเนาะเฮาสิเห็นเมื่อในพังพี่เห็นในพระธรรมกิจการเพิ่นเลือกตั้งก่อนสิเลือกตั้งเอาผู้รับใช้เพิ่นกับภาวนาอธิษฐานก่อนสิแต่งตั้งผู้รับใช้เขาภาวนาอธิษฐานเมื่อทรงเขาออกไปกับภาวนาอธิษฐานเนาะเฮาภาวนาอธิษฐานเพื่อต่อสู้กับมันซาตานขับไล่ต่อสู้มันซาตานและผีปีศาจให้ก็ต้องบ่มีทางอื่นเด้พี่น้องไปเว้าซื่อๆสีหน้ามันนี่ก็ได้อยู่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นก็แม่นคำภาวนาอธิษฐานแหละเนาะถึงเฮาเว้ามื่นตาอยู่สี่หนามันก็เป็นภาวนาอธิษฐานเฮาใส่ในพระนามพระเยซูเจ้าใส่พระคําของพระเจ้าทุกครั้งที่เฮาใส่พระคําของพระเจ้าใส่พระสัญญาของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นคําอธิษฐานเลยพี่น้องท่านบอกเนาะเอาคําภาวนาอธิษฐานอันนึงนี่คักอาจารย์หมักตัวนี้หลายพระเจ้าได้เปิดเผยให้โอ้ยม่วนพ่อขึ้นหาตัวนี้โลดคําสิว่าพระเจ้าได้ให้ข้อกระแจสวรรค์เนาะเฮาจะใส่ข้อกระแจสวรรค์นี่บ่มีทางอื่นเนาะเพื่อสั่งมัดสั่งผูกสั่งแก้สั่งปลดปล่อยจังซี่ผูกสิ่งสัวให้ปลดปล่อยสิ่งดีๆเนาะทุกอย่างถึงแผ่นดินโลกนี่พระเจ้าว่ามีอันเดียวข้อกระแจสวรรค์น่ะใส่ข้อกระแจคือใส่คําภาวนาอธิษฐานเท่านั้นใส่พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วสวรรค์ก็จะเฮ็ดตามคําสั่งนั้นตามข้อกระแจนั้นที่เอาไปใครไปเห็นนะโดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องจื่อได้เนาะฟิลิปปีบทสองข้อเก้าข้อสิบเอ็ดนะทุกขัวเขาเฮาเอาทุกมือนี่ในสวรรค์ที่เพนิโลกเนาะและพื้นธรณีจะขู่เขาลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าแม่นตัวเขาสิเห็นคำภาวนาอธิษฐานหมดเลยนี่บ่แม่นแนวอื่นเนาะกฎเกณฑ์อันนึงอีกถ้าอยากเห็นคำตอบพี่น้องฟังขักเด้อคำภาวนาอธิษฐานเฮามันมีเด้ถ้าอยากเห็นมันมีเงินไขคำภาวนาอธิษฐานต้องถูกตามนำพระทัยของพระเจ้าเฮ็ดได้ถูกตามนำพระทัยของพระเจ้าถูกตามพระคำพระเจ้าถูกตามพระสัญญาของพระเจ้าถูกตามสิ่งที่พระเจ้าเขียนบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องคณะอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเฮาแน่ใจโลดว่าสิ่งที่เฮาขอน่ะได้บ่เกิดขึ้นมื้อนี้กับมื้ออื่นได้สำคัญเด้พี่น้อง1ยูฮันบทหาชื่อได้บ่ข้อ14 15นะอันนั้นแหละเพิ่นว่าภาวนาอธิษฐานตามนำพระทัยของพระเจ้า1เปโตรบทสองข้อ4ถ้าเฮาเว้าเสือถูกนำพระทัยพระเจ้าถูกแท้โรมบท8ข้อ11ถูกนำพระทัยพระเจ้าบ่ถูกแท้เพียงสรรเสริญบท103ข้อ3ถูกตามนำพระทัยถูกแท้คือหมดเฮาเว้าเท่านี้เนาะภาวนาแทนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอ้าวเฮาเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าวางแบบอย่างเฮาเบิ่งซิซื่อดอกอันสิบ่บ่สิบ่เข้ารายละเอียดเนาะเฮาเห็นเพื่อให้เห็นภาพพระเยซูคริสต์เจ้าวางแบบอย่างพี่น้องเวลาพระองค์อยู่ในโลกนี่อธิษฐานในมื้อเช้ามาระโกบท1ของสัมมนาพงอธิษฐานแต่เช้าหมายความว่าก่อนสิออกเฮ็ดหยังพงอธิษฐานใส่เวลาอธิษฐานแต่เช้าเนาะมาเห็นอันที่สองอธิษฐานต้นคำหลังเลิกเรียกงานเลยเห็นบ่เขาเห็นหลายคนอยู่ในนี้เนี่ยพี่น้องเขามือแรงบุเห็นหนาเลยแทนที่สี่หลังจากเลิกเรียกงานมารวมกันอธิษฐานพระเจ้าหลายคนนี่โอ้ย
ยากสำคัญอย่างอันอยู่ละล่านั่งอยู่บนหันนี่ล่มกันกับผู้นั้นผู้นี้คือพวกเขามาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าสมุดีขอบพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้านี่เฮ็ดเรียกเลยทุกมือก็ไปขอบคุณพระเจ้าเขาไปเว้ากับพระบิดาในตัวแรงหลังจากเฮ็ดเวียกงานสำเร็จในมื้อนั้นในมื้อนั้นเลยในวันนั้นพวกก็ขึ้นไปถึงภูเขาแล้วผู้เดียวเพิ่นรู้จักว่าพวกสาวกขี้ขาดแหละเขาเอาเขาไปนำเรื่อยเขาก็ขี่ขานเพื่อกระปล่อยเขาสกอนเขาบุท่านใหญ่นี่คือพวกเขาแหละเมื่อเขาบุญใหญ่เนี่ยเขาก็ขี่ขานแหละพวกขี่ขานนี่มิแต่เนี้ยบุท่านใหญ่บอกแท้ๆชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณบุท่านใหญ่บุอยากติดกับเจ้าบุอยากฟังขี่ขานอธิษฐานเครื่องสมองหนึ่งก็บุได้บ้านว่าหลายเห็นบุมือแรงมานี่พี่น้องมาบึงไหมผู้ใดบุเคยมามาบึงบ้างค่ายกว่าขาดครึ่งหนึ่งกายครึ่งหนึ่งคนเหลือมาย่อมมาแย้มโอ้ยเป็นตาอายพระเจ้าคุณรับใส่พระเจ้าที่ถวายตัวให้พระเจ้าเลยบ่ได้เอาใจใส่ถืออื่นผลสำคัญเออคอยมีอันนี้ด้วยล่างรถลังคนล่างรถค่าล่างรถค่าบิดนอดรถป้าที่ถูกคือบุญรู้พี่น้องเป็นอะไรผู้นี้นี่เป็นผู้ใหญ่อยู่บ่เซ็ตรถขี่ต้มถือขี่มาจากหันมันเปื่อนสำคัญแท้ๆพระเยซูคริสต์เจ้าใช้เวลาอธิษฐานตลอดทั้งคืนบังคับลูกาบทที่12ตลอดทั้งคืนมือมีบางครั้งต้องอธิษฐานเพื่อหลายอย่างพวกก็ใส่ทั้งตลอดทั้งคืนแหละพวกเฮาก็มักตัวลุ่มเนาะพากันไปตัวลุ่มแต่ว่าแน่นอนเด้พระเยซูคริสต์เจ้าไปอธิษฐานไปอยู่ในกลางป่าผู้บุมียังสิกินแหละน้ำสิกินก็ยังบุมีเฮาอธิษฐานตัวลุงอยู่ห้วยทั้งกาแฟทั้งยังเอาพักพรกินกาแฟขนมเต็มพวกกินแหละพวกก่อน12โมงเมื่อก็เด้อกินให้มันอิ่มสุดที่2กินอีกให้มันอิ่มพอสิไปตอนเช้าดิพวกที่2นี่เอาเฮ็ดรู้แล้วพี่น้องเนาะครับเอาตัวอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าก็เบิ่งเนาะนี่แหละตัวอย่างพงพระเยซูอธิษฐานภาวนาอธิษฐานทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารพี่น้องเฮาก็เห็นมาระโกบทุกก่อสิชีวิตเนาะก่อนรับประทานอาหารพุ่งก็ภาวนาอธิษฐานเพื่ออาหารเพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับข้าวปลาอาหารนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างสิสุดอกให้บึงเฮาสิบ่เข้าไปในรายละเอียดเนาะเอาบทเรียนยังสำหรับเฮามื้อนี้ผู้สอบธรรมหรือที่เอิ้นตัวเองว่าคริสเตียนน่ะจำนวนบ่น้อยพี่น้องบ่จริงจังกับการภาวนาอธิษฐานฟังคักๆเลยเป็นเหตุให้ชีวิตตัวเองฝ่ายจิตวิญญาณชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอาจารย์บ่ได้ว่าจิตวิญญาณเด้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณชีวิตในคุมเสือแหละบ่เข้มแข็งเขาบ่มักเมื่อยคือว่าในศูนย์รวมเฮานี่แหละเมื่อยเขาเมื่อยมาตอนเช้าก็เมื่อยแห้งดีตัวแรงแห้งเมื่อยหนีเลยตัวแรงรับใส่พระเจ้ายังหลักนี้นะบ่ได้ตามโมงตามเวลาแหละบ่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้รับใส่พระเจ้าพระเจ้าเห็นอยู่เนาะนี่พูดไปเฮ็ดอีหยังเรื่องส่วนตัวรับใส่พระเจ้าลังคนบ่มีเวียกจักเฮ็ดเวียกหยังเข้ามาในศูนย์รวมพาที่ดูมันเว้าได้แน่ๆๆนั่นแหละคนบ่เต็มนี่แหละบ่มีเวียกผู้เว้านั่นน่ะไม่ค่อยบ่จักได้นี่แหละบ่จักพระเจ้าคนบ่จักว่าการรับใส่มันหยังเราบ่เคยรับใส่แล้วก็เว้านั่นน่ะถ้าเราเคยรับใส่เราสิบ่เว้านั่นน่ะเปียกในสุรวมมันอึดสิบ่อาจารย์เห็นว่าบ่อึดเลยอาจารย์นั่งฮอด 5:00 นยังบ่หมดบ่แล้วเวียกนั่นมือเฮ็ดอยู่เฮือนอีกเนาะหลายอีหลีบ่เห็นหยังก็เฮ็ดบ่เทศบ่สอนนี่แหละพี่น้องคือถึงพี่น้องอธิษฐานเพื่อเขามีหลายคนมักภาวนาอธิษฐานแต่บ่ได้ภาวนาอธิษฐานถูกตามนำพระทัยของพระเจ้ามักอธิษฐานอยู่แต่บ่ถูกตามนำพระทัยพระเจ้าเนาะจึงบ่เห็นคำตอบเฮ็ดให้ท้อใจมืออื่นเฮาสิเบิ่งอธิษฐานถูกนำพระทัยพระเจ้าแม่นหยังเฮาสิเบิ่งรายละเอียดหน่อยนึงเวลาเฮาศึกษาเรื่องภาวนาบืนฟังเด้อพี่น้องเด้อว่าภาวนาเฮ็ดได้ภาวนาคำภาวนานี่ศาสนาอื่นใส่หลายๆไปนั่งภาวนาเนาะใส่เวลาเป็นมื้อ2มื้อ3มื้อ
40มื้อ50มื้อไปภาวนาเพื่ออยากได้อีหยังมื้ออื่นเฮาสิเบิ่งกันเรื่องนี้พี่น้องการภาวนาที่ท่านเป็นกฎเกณฑ์ของสวรรค์เด้อและเป็นสิทธิพิเศษของผู้สอบธรรมเพื่อสื่อสารกับพระเจ้าบ่มีหยังก็สื่อสารกับพระเจ้าเว้าก็พอสิพอขอหน่อยฮักพระองค์เด้อมอบชีวิตให้พระองค์เด้อใส่ขอหน่อยอยากใส่หยังก็ใส่เด้อมื้อนี้เท่านั้นก็จบบ่มีกันนี่เนาะสิ่งที่จะเฮ็ดให้ชีวิตนิรันดรก็ชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของตนเองหรือตื่นเต้นหรือของคริสตจักรชีวิตในคริสตจักรนั้นเนาะเพื่อให้มีการฟื้นฟูในคริสตจักรเพื่อให้มีชีวิตชีวาในคริสตจักรของเฮาแต่คริสตจักรได้บ่มักอธิษฐานกับซ้ําแล้วเลยแหละพี่น้องสัมตายแล้วเนาะบ่มีชีวิตบ่มีชีวิตเป็นคริสตจักรละล่าคริสตจักรแต่ตึกแต่อาคารแต่บ่มีชีวิตของพระเจ้าอยู่นั่นเฮาสิขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระองค์ที่มาถึงพวกเฮาในวันนี้เนาะรวมใจกันพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอบพระคุณพระองค์สําหรับสิ่งสําคัญที่พระเจ้าได้เตือนพวกเฮาหน่อยใช้เวลาอธิษฐานกับพระองค์เพื่อเป็นน้ําพระทัยของพระองค์เป็นกฎเกณฑ์ที่พระองค์ตั้งไว้ในการที่พวกเฮาจะสื่อสารกับพระองค์และในการที่พระองค์ว่าพวกเฮาเอาพระองค์เป็นแหล่งที่มาแท้จริงหรือบ่ก็ผ่านชีวิตที่ภาวนาอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้พวกเขาได้เข้าใจนำพระทัยของพระองค์ลายขึ้นจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำนี้สำหรับการเปิดเผยในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอตุ้มมือสรรเสริญเจ้าเนาะพี่น้องบรรดาทานที่กำลังรับฟังอยู่เนาะท่าทานบูแมนคนคริสเตียนท่านรับฟังอยู่ในโลกนี้คนเว้าเรื่องภาวนาอธิษฐานแต่ส่วนหลายก็บ่ฮู้จักแท้ๆว่าภาวนาอธิษฐานเฮ็ดตามไผตามมันนั่นแหละก็มีคนแนะนำผู้แนะนำเองก็ยังบ่จักแท้ๆเนาะเฮาสิภาวนาอธิษฐานเกิดผลได้ใดๆเฮาขอบคุณพระเจ้าที่เฮาเป็นผู้สอบธรรมเมื่อเฮาภาวนาอธิษฐานเป็นการสื่อสารกับพระเจ้าแห่งจักรวาลแต่ถ้าเฮาบ่เป็นคนสอบธรรมเฮาสื่อสารบ่ได้ในเรื่องนี้พระเจ้าที่ตาบ่เห็นนี่เฮาจะเห็นเมื่อเฮาเป็นผู้สอบธรรมเฮาจะสัมผัสท่าทานหรือพี่น้องที่บ่มั่นใจว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมลีเนาะด้วยการไถ่บาปกรรมของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องต้องศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ต้องรับเอาการไถ่คืนมาแท้ๆว่าเขาหน่อยได้รับการไถ่แล้วเขาได้เป็นครูสอบธรรมแล้วเขาในระดับพิเศษคือสื่อสารกับพระเจ้าด้วยใส่คำภาวนาอธิษฐานนี่และผลของมันก็จะคือสันติสุขผลของคำภาวนาไสยศาสนาสิ่งเงื่อนง้ออัศจรรย์ใจที่พวกเขาบูฮู้พระเจ้าจะเปิดเผยให้เขาบูสำคัญในพี่น้องท่านที่โบเมนคนคริสเตียนที่กำลังฟังอยู่ถ้าท่านอยากมีโอกาสสื่อสารกับพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ที่ตาเขาบูเห็นแต่มีจริงก็มีวิธีเดียวแหละเขาต้องมีชีวิตที่สอบธรรมคมสอบธรรมนี่บ่แม่นเฮาเฮ็ดเอาแต่แม่นพระเจ้าประทานให้ด้วยกันเฮารับเอาการไถ่บาปกรรมที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาลูกในโลกในเมื่อ 2,000 กับ 11 ปีถ้าท่านอยากได้สิ่งนี้อยากได้สิทธิ์พิเศษนี่ก็มีแต่รับเอาคมสอบธรรมที่พระเจ้านำมาให้รับเอาได้ได้คนถามอาจารย์มันง่ายรับเอาด้วยคำภาวนาอธิษฐานแหละเอาเนาะรับเอาพระเจ้าให้ภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อรับเอาซึ่งอาจารย์จะนำพาภาวนาอธิษฐานท่านบุตรท่านเคยภาวนาอธิษฐานอยากรับเอาสิ่งนี้ก็เชิญเนาะอาจารย์จะเว้าไปถึงความจนคำว่าอาเมนภาวนาอธิษฐานที่ได้รับตาอาเมนเป็นยังคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วแสดงความเสื่อเขาโดยบอกว่าคำภาวนาแทนเป็นจริงดังนั้นในโอกาสนี้ให้ผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนำอาจารย์ก็ภาวนาอธิษฐานบ่อยากภาวนาอธิษฐานนำก็สุดแล้วแต่เนาะจึงขอเชิญในเวลานี้ให้รวมกันภาวนาอธิษฐานอาจารย์จะเว้าไปถือความพระอยากเว้าก็เว้านําเด้อคาเดองค์พระเยซูคือเจ้าขน้อยยอมรับว่าในโลกนี้อยู่ใต้อํานาจของบาปกรรมมนุษย์อยู่ใต้อํานาจการสับแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยขัดขืนบ่สามารถติดต่อกับพระเจ้าแห่งจักรวาล
ผู้ทรงมีชีวิตอยู่มนุษย์ทั้งโลกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยหัวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อนำเอาการกอบกู้ไทยมนุษย์ออกจากสิ่งสหายนั้นด้วยการตายของพระองค์เป็นเครื่องบูชาบัดนี้ขน้อยขอเปิดใจต้อนรับเอาการตายของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นเครื่องบูชาไทยบาปกรรมให้แก่ขน้อยและรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทําเพื่อขน้อยแล้วขน้อยได้รับแล้วและขน้อยเป็นผู้สอบทำแล้วในเวลานี้และสามารถได้รับสิทธิ์ที่จะสื่อสารกับพระเจ้าแห่งจักรวาลขน้อยจึงกล่าวขอบพระคุณและขอบใจพระองค์ที่ได้กระทำให้แก่ขน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านหากได้กล่าวคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็ได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมและท่านได้รับสิทธิ์นั้นที่จะสามารถสื่อสารกับพระเจ้าแห่งจักรวาลได้โดยคำภาวนาอธิษฐานท่านจะคู่ถ้าท่านบ่เป็นคริสเตียนท่านจะคู่ท่านก็ไปหาคนคริสเตียนไปขอเอาปึ้มภาวนาคำภาวนาอธิษฐานเนี่ยไปเรียนไปศึกษาเนาะได้ก่อนเราจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานสำหรับประเทศของพวกเขาเนาะสำหรับสภาพที่เกิดขึ้นในโลกนี่ซึ่งเขารู้จักว่าเป็นระยะสุดท้ายของยุคสุดท้ายเขาจะภาวนาที่ก็อยากเชิญส่วนพี่น้องคณะกรรมการศูนย์คริสตจักรประเสริฐประจำแขวงพี่น้องอย่ามึนเสยเลยเนาะถ้าพี่น้องมึนเสยตัวเรื่องนี้มันเกี่ยวกับจิตวิญญาณของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพี่น้องเลยเนาะถ้าเขาบุกเข้มแข็งเรื่องนี้เขาจะบุกเข้มแข็งเรื่องอื่นเด้อเขาจะเสียใจให้มันตลอดเขามีแต่เห็ดแต่บ่มีเวลาสื่อสารกับเจ้าเบิ่งตัวอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าเศร้าเนาะสวยแลนภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าตลอดดังนั้นในโอกาสที่เฮานี่เขาจะภาวนาอธิษฐานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพอพระเจ้าพอใจว่านี่เฮาก็ดีฟังแหละความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นพระเจ้าน้ำยังไม่เฮาแล้วก็พระเจ้าจะอวยพรพวกเราฉะนั้นพวกอาจารย์ก็อยากให้พี่น้องอยู่ต่างแขวงนั้นทุกแขวงคณะกรรมการมีหลายแขวงเนาะก็ยื่นเขามาแล้วขอบใจเด้อเนาะเป็นตัวอย่างที่สุดในเวลานี้เห็นที่เอาจริงเอาจังก็เป็นแขวงหลวงพะวางเนาะเอาจริงเอาจังพี่น้องและเห็นพระเจ้ากำลังอวยพรแขวงหลวงพะวางเพิ่นกำลังลงเผยแผ่ธรรมนูญอยู่ในเมืองต่างๆเนาะเวลานี้มีแขวงเดียวทีพระเจ้าได้อวยพรแล้วก็ทั้งอำนาจกับพวกของภาครัฐได้อนุมัติขณะอยู่ในช่วงโควิดนี่ได้ลงไปสามารถลงไปเผยแผ่ธรรมนูญและก็ดำรัส315พร้อมกันอยู่ในเมืองต่างๆเนาะซึ่งเป็นการตื่นเต้นหลายเนาะพี่น้องอาจารย์เห็นว่าชีวิตเขาเจ้าเป็นชีวิตที่ตั้งใจกับพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรอันนั้นแหละสิ่งงึดงอเฮางึดว่าเป็นได้เป็นได้เนาะดังนั้นในโอกาสนี้อยากให้พี่น้องอยู่บนใดครับพี่น้องได้รวมกับอาจารย์จะเป็นบุคคลตำบ้านเฮือนหรือคณะศูนย์ก็ให้พี่น้องถ่ายคลิปส่งมาให้เบิ่งเด้อเพื่อเขาจะได้ขอบใจขอบคุณพระเจ้าในการที่พี่น้องได้รวมไม่ลงมือนำเนาะแล้วพอเขาจะอธิษฐานอวยพรพี่น้องอยู่ผู้บ่รวมนำเขาก็อวยพรแต่ว่าเขาสิอวยพรเป็นพิเศษพวกที่เขารวมนำการอธิษฐานนี่เขาเชื่อว่าพระเจ้าสิอวยพรพิเศษเนาะสุดท้ายก็ขอให้อาจารย์มณีวันซึ่งเป็นประธานคริสเตียนสตรีคริสเตียนเนาะในทั่วประเทศเป็นผู้อธิษฐานเพื่อพวกเขาสุดท้ายเนาะเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลาพี่น้องเว้าด้วยกันข้าแด่องค์พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นเจ้าของจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่า
ในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งมัดมันซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่ตั้งตัวว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้พวกมันบ่เป็นเจ้าของสถานที่เหล่านั้นอีกต่อไปและพวกมันบ่มีอำนาจบ่มีสิทธิ์ที่จะนำเอาสิ่งสัวให้เข้ามาทำลายผู้สอบธรรมของพระองค์และเข้ามาลุกวนในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้บูซามารซาตานและผีปีศาจให้มุดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อลึบล่างทุกการสาบแสงที่มันนำเข้ามานั้นพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงคนทั้งหลายถูกสาบแสงตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมก็เพราะเขาขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณข่มอาธรรมที่มารซาตานได้ซุกยู่ให้บางคนที่มีอำนาจได้เหตุข่มอาธรรมต่อสู่ข่มเป็นธรรมเขาบ่ถือกฎหมายบ้านเมืองเขาเป็นผู้รักษากฎหมายแต่บ่นับถือกฎหมายพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มาจากมารซาตานและผีปีศาจให้ความจริงแล้วมนุษย์ก็มีจิตใจเป็นธรรมแต่ย้อนพวกมารซาตานและผีปีศาจให้เขาจึงเหตุการอธรรมนั้นเขาบ่ฮู้ว่าเขาต้องรับโทษในสิ่งที่เขาเหตุนั้นพวกขน้อยพร้อมกันสั่งยุติลึบล่างวิญญาณคมเจ็บใครได้ป่วยวิญญาณคมยากจนขาดคืนที่มารซาตานและผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้มันหลอกลวงให้คนเหตุผิดให้ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดเสพสุรายาเมาเหตุในสิ่งที่บ่ถูกต้องลิ้นสู้หักคมเพศพวกเขาในสั่งลึบล่างวิญญาณเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานสั่งทำลายสู่แห่งผีมารให้มุดไปจากคนทั้งหลายเพื่อให้จิตวิญญาณของคนเหล่านั้นได้เห็นความหักของพระเจ้าได้รับการปลดปล่อยบ่เป็นทาสของพวกมันอีกพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต้อนรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยรับเอาสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจ็บป่วยยังบ่เห็นการเยียวยาปิ่นปัวรักษาอาจารย์ปุโรมีอาจารย์หันษาอาจารย์สมศรีผู้ปกครองกิตพรนางต้นลูกสาวของเพิ่นป้าน้อยหลานสาวอาจารย์ขะแพงพวกขน้อยประกาศว่าที่แม่กังแขนนั้นพระองค์ได้เยียวยาปิ่นปัวรักษาคนเหล่านี้แล้วพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานขอพระเมตตากรุณาของพระเจ้าจงมีแก่คนทั้งหลายที่ถูกโรคระบาดโควิด-19ที่นอนอยู่โรงพยาบาล
หรือบ่อนต่างๆในเวลานี้ทุกคนเมื่อเขาได้ห้องออกพระนามสื่อศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ฤทธิ์เดชอำนาจแห่งการปิ่นปัวเยียวยาไปถึงเขาทันทีและบ่ให้เขาเสียชีวิตพวกเขาน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาในแล้วพวกเขาได้ประกาศพระพรแห่งความเจริญความอุดมหังมีแก่ผู้สอบธรรมทั้งหลายประกาศลึบล่างนิศีล ทุกอย่างของผู้สอบธรรมและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่คนบาปที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติผู้สอบธรรมไปให้ปลดปล่อยส่งคืนให้แก่ผู้สอบธรรมทั้งหมดพวกขน้อยพร้อมกันภาวนารับเอาพระพรแห่งไสยชนะเหนือสิ่งโสห้ายเหนือทุกปัญหาที่คุกคามชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยผู้ว่าไสยชนะนั้นเป็นมรดกของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยประกาศว่าพระพรนานาประการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำลงมาจากสวรรค์นั้นก็เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศหับพระพรแห่งความปลอดภัยในชีวิตพระพรแห่งความสุขสินยินดีพระพรแห่งสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายผู้สอบธรรมเป็นต้นข้ารับใช้ของพระเจ้าที่รับใช้อยู่ในแต่ละแขวงคณะศูนย์แขวงทุกแขวงให้ได้รับพระพรนั้นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอเนือธรรมชาติลงถึงท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขันถึงลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ให้มีไสยชนะเสมอและต่อสู้กับสิ่งอื่นที่มันซาตานและผีปีศาจให้นำเขามาพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกถึงทุกชนชาติชนเผ่าเพื่อปลดปล่อยการสาปแสงเคราะห์กรรมเวรกรรมและอำนาจแห่งความมืดที่ควบคุมชีวิตของคนทั้งหลายพวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของพระองค์ต้องถูกประกาศไปกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยเอาประชาชนคนลาวที่ถูกมารซาตานและผีปีศาจให้กดขี่ให้ได้รับอิเป็นอิสระและได้รับคมพ้นพ้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมพ้นจากบึงไฟนรกเมื่อจากโลกนี้ไปพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยทุกอย่างแล้วพวกขน้อยประกาศว่าทุกคำภาวนาอธิษฐานนั่นเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นพระเจ้าสมควรแห่งการสรรเสริญนมัสการตลอดเวลาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่พระเจ้าได้ประทานชีวิตลมหายใจให้แก่พวกขน้อยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้มาที่นี่เพื่อศึกษาพระวจนะของพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์ผ่านทางท่านอาจารย์ใหญ่ศาสนาจารย์ดร.คำพรคุณธปัญญาประธานศูนย์รวมเพิ่นได้เอาพระคำนี้มาเป็นที่หนุนใจพวกขน้อยเพื่อให้พวกขน้อยนั้นภาวนาอธิษฐานอยู่บ่ขาดตลอดเวลาทางกลางเวรและกลางคืนเพื่อพวกขน้อยนั้นจะบ่ตกในการทดลองอยู่ในพระวจนะของพระองค์มัทธายบท26ข้อ41นั้นพระบิดาเจ้าค่ะเวลานี้พวกขน้อยจะเลิกลาที่นี่ไปเพื่อรับใช้เวียกงานพระเจ้าทุกที่ทุกบอนสนั่นเชื่อว่า
พระพรนี้จะนำหน้าผ่าทางพวกขน้อยไปทุกทีทุกบอนและเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรทุกท่านทุกแขวงทุกคนที่ได้ยินพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้จะได้รับความสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงไสยชนะความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเกิดมีแก่พี่น้องทุกคนที่ได้รับฟังในพระวจนะวันนี้ด้วยจึงอธิษฐานอ้อนวอนขอบพระคุณพระเจ้ามาในความเชื่อนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระคุณสันติสุขความสุขสินดีฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเนาะเขาพบกันมื้ออื่นอาจารย์ดวงพระจันทร์